ครับแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดคือคุณพนิดวิกฤตเศษได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับว่าถูกกองกําลังทหารประเทศกัมพูชาจับกลุ่มตัวอยู่ในสวนผลไม้ใกล้กับค่ายทหารของกองกําลังกัมพูชาที่กระจายตั้งค่ายอยู่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและร้อยตรีแซมดินเลิดบุตรและนายวีระสมความคิดว่ามีกองกําลังทหารเขมรพร้อมอาวุธรุกล้ำพื้นที่ซึ่งเป็นที่นาชาวบ้านของคนไทย พื้นที่นี้มีโฉนดที่ดินประทับตราครุฑเป็นที่ยืนยันถูกต้องอและเจ้าของก็ยังต้องเสียภาษีให้ทางการไทยทุกปีแต่เมื่อเดือนกว่าสองเดือน,นมีกองกําลังทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่นี้ห้ามชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่มันเมื่อได้รับการร้องเรียนในฐานะกรรมธิการก็เลยเดินทางไปดูพื้นที่คุณพนิดเล่าทางโทรศัพท์นะครับว่าเมื่อไปในพื้นที่ก็เดินเข้าไปในพื้นที่นาของชาวบ้านและกําลังจะเข้าไปในหมู่บ้าน ทันใดนั้นมีกลุ่มทหารกัมพูชา8-9นายพร้อมอาวุธครบมือล้อมกรอบนะครับและจับกลุ่มพวกตนในช่วงเวลาบ่ายโมงบริเวณริมถนนสีเพนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วบนถนนไทยเลยถนนสีเพนใช่ครับแล้วก็ยึดอุปกรณ์สื่อสารกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์บัตรทุกชนิดนะครับซึ่งตนก็ได้แสดงตัวว่าเป็นสอสอมาตรวจสอบพื้นที่แต่ว่ากลุ่มทหารนี้ไม่ฟัง แล้วก็สั่งให้ควบคุมตัวและนํากลุ่มของตนมาคุมตัวที่สวนผลไม้ระหว่างที่มีการเจราจาต่อรองก็โทรศัพท์หานายกอภิสิทธิ์วชชาชีวะและเลขาธิการรัฐมนตรีต่างประเทศคุณชาวนานทินทะโกมานสุดก็ยืนยันว่ายังอยู่ในเขตพื้นที่ของไทยเพราะในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของชาวบ้านที่เขามีโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานมีนอส .3 สามกอเป็นหลักฐานนะครับหลังจากถูกจับกลุ่มก็ได้ร้องขอให้คืนอุปกรณ์สื่อสารและทรัพย์สินทั้งหมด กองกําลังดังกล่าวก็เพิ่งจะคือนอุปกรณ์และทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละคนให้แต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของทางการไทยในส่วนของท้องถิ่นรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้ประสานเพื่อขอให้ปล่อยตัวนะครับ ู้สึอข่าวยืนยันถามยืนยันคุณพนิดนะคะว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าพื้นที่ที่ถูกจับเป็นเขตของประเทศไทยคุณพนิดบอกว่านายแซมดินและนายวระยืนยันว่าชาวบ้านเจ้าของพื้นที่มีโฉนดที่ดินของทางการไทยแล้วก็ใช้ทํานามาโดยตลอดอีกทั้งยังเสียภาษีบํารุงท้องที่มาทุกปี <S <S 2> <S 2> ซึ่งการที่ตนลงพื้นที่เพื่อตรวจดูหลักหมุดที่ปักปันเขตแดนของทั้งสองประเทศแต่พอเดินเข้าหมู่บ้านยังไม่ยังไม่ถึงเขตชายแดนและยังไม่พบหลักหมุดก็มาถูกจับซะก่อน นักขา่าวถามย้ำอีกค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตประเทศไทยใช่ไหมคุณพนิดบอกว่าเข้าใจว่าเช่นนั้นและตนเชื่อว่าขณะที่ตน,ตนโดนจับและอยู่ในทุ่งนาของชาวบ้านตนอยู่ในเขตแดนไทยและไม่เข้าใจเช่นกันว่าทําไมถึงมีทหารกัมพูชาเข้ามาเมื่อถามว่าทหารกัมพูชามีในทหารระดับสัญญาบัตรควบคุมมาด้วยหรือไม่คุณพนิดบอกว่าเข้าใจว่าคงเป็นระดับผู้กองซึ่งครั้งแรกเขาควบคุมตัวเข้มงวดมาก จนเมื่อมีตัวแทนของทางราชการไทยเข้าไปติดต่อจึงให้จึงทําให้สถานการณ์ผ่อนคลายทหารกัมพูชาจึงคืนอุปกรณ์สื่อสารและทรัพย์สินให้กับตนสําหรับการใช้โทรศัพท์มือถือก็ต้องคอยดูจังหวะเพราะไม่ค่อยสะดวกซึ่งก่อนที่นายพนิษจ,จะขอตัวตัดสายไปได้บอกว่าแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกแล้วนี่คือลําพังหลังจากถูกควบคุมตัวเนี่ยจะใช้โทรศัพท์ก็ยังไม่มีสิทธิเสรีภาพในการจะใช้นะแต่ว่าที่ได้คุยโทรศัพท์กับ ผู้ที่ถูกจับกลุ่มคนหนึ่งนะครับก็คือคุณแซมดินเลิศบุตรเนี่ยคนที่ได้โทรศัพท์คุยกับคุณแซมดินแล้วก็ได้เนื้อหาพอสมควรก็คืออาจารย์ปานเทพพวงพงพันโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับอาจารย์ปานเทพหลังจากได้คุยโทรศัพท์กับคุณแซมดินก็มาเขียนลงใน Facebook ว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเพิ่งได้คุยโทรศัพท์กับคุณแซมดินเลิศบุตรถูกจับที่บ้านหนองจานตาบ,บนโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้ว มีทหารกัมพูชาใช้อาก้าเป็นอาวุธประจํากายมีธงกัมพูชามีป้ายกัมพูชาทาั้งๆท,ที่พื้นที่นี้มีนอสอสามกมและชาวบ้านก็เสียภาษีให้ทางการอย่างถูกต้องทหารเขมรยึดโทรศัพท์ของคุณแซมดินก่อนถูกยึดเนี่ยอาจารย์ปันเทพบอกได้คุยโทรศัพท์กับคุณแซมดินได้รับคําชี้แจงว่าหนึ่งนะครับมีคนไทยถูกจับกุมทั้งหมด10คนนะบางบางรายงานบอก7นะครับแต่ว่าอาจารย์ปันเทพเขียนใน Facebook บอกว่าเท่าที่คุยกับคุณแซมดินเนี่ย ทั้งหมด10คน,10คน2คือทั้งคณะไปทําอะไรครับไปสํารวจหลักเขตที่4 6จะไปสํารวจหลักเขตที่4 6แต่ยังไปไม่ถึงถูกจับกลุ่มเสียก่อนนี่ก็แสดงว่ายังอยู่ในดินแดนไทย100%นะครับ3<ะ>พื้นที่ที่ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวเนี่ยเป็นพื้นที่นสสากอของประเทศไทยแน่นอนะนะครับและในหมู่บ้านนี้ปรากฏว่า ทหารกัมพูชาถืออาวุธอาก้าชักธงกัมพูชาเชิญธงขึ้นสู่เสามีป้ายเป็นภาษาขเขมรจารย์ปันเทพก็เลยเขียนต่อว่าเนี่ยปัญหา m อ u 4 3กํากำลังบานปลายไม่ใช่แค่ระวังดงรักเท่านั้นแต่กัมพูชาได้ลุกล้ำเกินหลักเขตที่46ที่ได้ตกลงกันแล้วเป็นการลุกล้ำแสดงอธิปไตายเหนือดินแดนไทยตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนทำให้พื้นที่ของไทยลุน้วนที่เคยมีทั้งนโฉนดมีทั้งนส3กเนี่ยถูกลุกล้ำ และยึดครองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอและไม่น่าเชื่อว่าทางแก้ปัญหาทางการเมืองก็ทําแบบมักง่าย <c oughs> คือระบุปไปเสียว่าคนไทยไปลุกล้ําพื้นที่เขมเพราะเหตุผลนี้เองจึงเชื่อได้เลยว่าทําไมถึงชาวบ้านถึงได้ร้องเรียนมาสองเดือนแล้วแต่ไม่เคยมีใครรับฟัง <c oughs> เพราะว่าระดับนโยบายเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยต้องทําให้มีการพิสูจน์ในวันนี้แล้วอย่างนี้ยังจะมาแถกันอีกไหมนะครับอาจารย์ปันเทพเขียนว่าไม่น่าเชื่อว่า การแก้ปัญหาทางการเมืองของไทยนยจะมักง่ายขนาดนี้นแล้วก็บอกล่าสุดได้มีการโชว์ภาพบอกว่าหลักฐานจาก Google Earth อำเภอโนนหมักมุ่นที่คนไทยสิบคนถูกจับนั้นอยู่หลังถนนสีเพนทางหลวงหมายเลขสามสี่สี่กจึงเป็นดินแดนไทยโดยไม่ต้องสงสัยแต่บัดน,นี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะอำเภอโนนหมักมุ่นเท่านั้นแต่กัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามายึดพื้นที่ด้านตะวันออกของทางหลวงสามสี่สี่หกตลอดแนวไทยกัมพูชาซึ่งมีผลประโยชน์มากมาย ของหนีภาษีของลักขโมยบ่อนคาสิโนเป็นต้นและนี่คือหลักฐานจาก Google Earth นะครับอำเภอโนนหมากมุ่นที่ล่าสุดคนไทย10คนรวมทั้งสสประชาธิปัตย์คุณพนิดวิกิตเศษอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศถูกจับเนี่ยก็อย่างที่คุณเก๋บอกนะครับก็อยู่หลังถนนสีเพ็นคือทางหลวงหมายเลข3446เป็นดินแดนไทยโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่ากัมพูชาได้ลุกล้ำเข้ามายึดพื้นที่ชักธงชาติ ของกัมพูชาแล้วก็มีทหารติดอาวุธประจําอยู่นะครับถูกจับตั้งแต่13นาฬิกาแล้วก็ทันทีที่ถูกจับคุณพนิดวิกิศเศสนบอกว่าติดต่อท่านนายกแล้วท่าทีของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างวันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของทั้งคุณกสิทธิพิลรมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ยืนยันว่าคุณพนิดวิกิเศสนสสกทมและนายวิลาสมความคิดพร้อมกับพวกถูกควบคุมตัวจริงขณะเดินทางแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าขณะที่เดินทางไปชายแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วเพื่อทําการสํารวจพื้นที่ทับซ้อน จริงๆไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะคะเป็นเขตแดนของไทยอยู่บนพื้นที่อธิปไตยของไทยไม่มีทับซ้อนตรงไหนแต่เขาวลุกเข้ามาอย่างไรก็ดีเรื่องนี้คุณกิทธิ์บอกว่ารายงานให้คุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะรับทราบแล้วค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นก็จัดส่งตัวแทนของรัฐบาลไทยไปเจรจาเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือขณะที่อาจารย์ปณิธานวัฒนายกรรองเลขาธิการนายกบอกว่ากรณีดังกล่าวนายอภิสิทธิ์รับทราบสถานการณ์แล้ว แต่ในส่วนตอนแรกบอกว่าจํานวนคนไทยเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกกักตัวเท่าไหร่พราะบางคนก็อยู่ฝั่งไทยยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปไหนเลยค่ะอยู่บนดินแดนไทยนี่แหละแต่ถูกควบคุมตัวไปโดยทหารกัมพูชานะคะไปอยู่ในฐานฐานของทหารกัมพูชาแล้วนะเวลานี้แต่เขาเข้ามาควบคุมตัวในพื้นที่ดินแดนไทยครับโฆษกระทรวงต่างประเทศคุณธานีทองพักดีก็ยืนยันเรื่องนี้นะครับว่า สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงพนมเปญได้รายงานเรื่องนี้ว่านายพนิดกับคณะนี้ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวระหว่างลงพื้นที่นะครับโดยขณะนี้ทางการไทยได้ประสานการเจรจาให้ปล่อยตัวแล้วอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรโฆษกประจําสํานักนายกรัฐรมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันข่าวนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่ากรณีนี้ท่านนายกภิสิทธิ์รับทราบสถานการณ์แล้ว แต่ว่าตอนนั้นที่คุณคุณปนธิธานให้สัมภาษณ์เนี่ยคือจํานวนตัวเลขคนไทยที่ถูกจับกุมตัวไปยังไม่มีความชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับมีม